จยังไงบ้างครับอุ๊ยน่าสนใจมากเขาเปลี่ยนโฉมใหม่ Renovate Yas Bao Flagship Store ชั้น2ที่ Central World ค่ะด้วยการใช้ดีไซเนอร์แบบอิตาเลียนอย่างในดีเทลของการตกแต่งเขาเอากระเบื้องที่เป็นฝีมือของคนไทยมาอยู่ในดีไซน์ที่เป็นอิตาเลียนแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากก็ต้องขอบคุณที่เขาแบบผลักดันเสน่ห์ฝีมือของคนไทยอันนี้พูดถึงแค่การเปลี่ยนโฉมของร้านเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีคอลเลกชันที่เขาเปิดใหม่ด้วยวิดีโอเอฟาที่หอมมากในช่วงปลายปีที่แบบใครกำลังหาไอเทมเด็ดๆที่จะแบบไปปาร์ตี้ก็สั่งแวะกันที่ยาสปาได้เลยค่ะชุดวันนี้นี่ก็อยากละเอฟไปไปปาร์ตี้ไปปีได้อยู่ได้อยู่เล่นฟงเล่นไฟใช่ค่ะมาเที่ยวกันได้มาชมกันใช่ค่ะก็อยากให้มาชมกันอ๋อแล้วเขามีสินค้าโฮมแอนด์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นเซคชั่นใหม่ด้วยค่ะก็ใครที่ชอบแต่งบ้านอย่างปลายปีอยากจะแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศให้แบบตัวเองมีความมีแพชชั่นในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็เราสามารถมาแบบแต่งที่ยาสตาได้เป็นคนไทยได้ค่ะแต้วล่าสุดแบบอัปเดตกับเต้ยโสดแล้วไม่เป็นโสดซะแล้วเพื่อนแจ้งข่าวบ้างไหมคะเขาทราบอยู่บ้างค่ะเสียดายไหมคะผู้นี้ก็เนาะเราก็นิดนึงเหมือนกันค่ะแต่แต้วก็เคารพในการตัดสินใจของเต้ยอยู่แล้วแต่ว่าเต้ยรู้ดีที่สุดว่าเขาเหมาะแล้วก็รู้สึกว่าอะไรคือความสุขในชีวิตเขาที่ผ่านมาเขามาปรึกษาเต้ยเลยไม่เลยไม่คือเหมือนเคยบอกว่ายังไม่มีโอกาสเขาไปเจอแก๊งเฟอร์บี้จนเลิกกันไม่มีโอกาสเจอเลยอะไรก็จริงๆมีโอกาสได้เจออยู่แล้วค่ะแต่อาจจะไม่ได้เจอกันครบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมองว่าส่วนตัวเราคนนี้เขาหน้าหลังไงบ้างแอบเสียดายก็จริงๆไม่ค่อยอยากพูดเยอะเดี๋ยวแล้วว่าทุกคนในการที่แบบจบความสัมพันธ์ไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เสียดายได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช่ที่สุดเนาะเขาก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้อยู่อะไรได้ได้มีให้เลยแต่ว่าเต้ยเขาเป็นคนสตรองมากอยู่แล้วเขาเหมือนแบบเขาเวิร์กข้างในเยอะอะค่ะในการแบบว่าเซลฟ์เลิฟที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าเขาแบบอินสปายคนด้วยซึ่งเต้ยคิดว่าเขาถ้าวันถ้าเขาต้องการกำลังใจเขาก็จะเดินมาบอกเราเองแหละแล้วเขาก็รู้ว่าเราแบบมีกำลังใจที่ดีที่จะให้เขาอยู่กับเราใช่เขารู้แหละช่วยตบไหล่เพื่อนยังไงไหมวันนี้เขาไม่เลยค่ะเขาพูดด้วยความแบบชิลมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็แบบอ๋อโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราคิดว่าเขาเลือกเราแหละจะมีโอกาสรวมแก๊งเมาส์มอยค่ะไม่ได้เห็นกันนานแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็น่าจะได้เห็นภาพกันใครคิดยากสุดยากกันหมดยากกันหมดก็มันเหมือนแบบมันต่างคนต่างไปทำงานเวลาทำงานมันไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยทำยูก็มีลูกอาจจะคลอดอีกอะไรอย่างเงี้ยพลุงพลังเตรียมแล้วขวัญหลานคนที่สองยังไงบ้างก็คนแรกยังเจอไม่ค่อยเจอจะมาอีกคนละก็เดี๋ยวไว้รอโต๊ะทีเดียวเลยละกันเดี๋ยวไปเล่นใช่เพื่อนเพื่อนก็ไป2คนแล้วเนาะลูกค่ะแล้วตัวเองล่ะคะเจ้าค่ะเพื่อนลูกสองเพื่อนลูกสองแล้วตัวเองมาค่ะตัวเองค่ะรอเลิกอยู่เนี่ยค่ะเลิกแต่งเหรอคะทุกอย่างมันเป็นเลิกได้ค่ะแล้วก็รอจังหวะชีวิตของเราไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจังหวะชีวิตจะใกล้เข้ามาแล้วนะคะนั่นสิค่ะมันมีสัญญาณหรือยังคะเต้านั่นสิค่ะหรือเราจะต้องแบบว่าไปกระถางฝั่งทางโน้นบ้างกระทุ้งไหมหรือก็เดี๋ยวมันเป็นยังไงก็ให้มันเป็นอย่างนั้นแหละเราก็ไม่แบบไปเร่งอะไรเหมือนเรารออยู่ไหมเนี่ยไม่เราก็บีซีอยู่เราก็มีภารกิจหลายอย่างผ่านงานสุดเสียครั้งใหญ่เหมือนกันเราก็เลยแบบอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องโน้ตด้วยอันนั้นก็ไม่รู้แต่ก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันมีช่วงจังหวะของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเนาะไม่มีอะไรแบบเราไม่สามารถแพลนได้ขนาดนั้นเลยนะคะก็ปล่อยไปแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาให้ต้องให้กำลังใจพี่ปนัยยังไงบ้างเพราะว่าช่วงงานค่ะก็เราก็เป็นสายซัพพอร์ตเราก็พร้อมซัพพอร์ตทุกคนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแลกันค่ะ day by day เรียกว่าก็คือไปอยู่คอยอยู่เคียงข้างทุกวันในตลอดก็ไปช่วยว่าเราสามารถแบบแบ่งเบาอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะเราก็รู้ว่าตอนนั้น
เราก็ผ่านประสบการณ์มาก็เราก็ช่วยในส่วนที่มันคือแบบในเรื่องการดูแลที่นั่นอะไรส่วนบอกว่ามันจะเห็นแบบทันการตอนที่แบบเจอช่วงเวลาลำบากอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยพวกเราแบบได้พิสูจน์ได้ผ่านดีมาจริงๆมันก็เป็นหนึ่งแชปเตอร์ในชีวิตเนาะแต่ว่าก็แค่ปล่อยให้เวลามันเยียวยาเพราะว่าแต่ละคนถือต่อให้เราผ่านประสบการณ์นี้มาเหมือนกันอะแต่ว่าประสบการณ์แต่ละคนที่ได้เจอความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันไม่เหมือนกันขนาดนั้นอยู่แล้วเราก็ดูอย่างที่บอกอะดูวันต่อวันวันไหนไม่ไหวก็เราก็พร้อมจะมีคำพูดหรือว่าอะไรที่จะแบบคอยทำให้เขาแบบรู้สึกดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็คือความหวังดีที่มีให้กันแล้วมันมีคนดีก็ดีขึ้นเขาได้กำลังใจจากเราก็มีกำลังใจหลายคนพร้อมจะให้ผ่านเรื่องซ้ำๆไปแล้วปลายปีเราจะมีเติมความหวานอะไรกันบ้างไหมคะพี่แก้วยังไม่ได้มีแพลนตอนนี้ยังแบบถ่ายละครใกล้ๆจะแบบปิดกล้องค่ะก็ยังแบบไม่มีแบบเขาดาวที่ไหนยังไม่มีคือแต่ว่าเขาดาวของเต้ามันน่าจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนเลยค่ะเพราะว่าเอาจริงๆก็ยังแทบจะไม่ค่อยได้แบบมีเวลาอยู่กับคุณแม่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงเป็นช่วงเวลาที่อยู่แบบอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆพวกเราลงตัวรู้สึกว่าแบบระยะเวลาที่คบกันมาค่ะมันลงตัวมากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วอ่ะเต้าก็ดีนะคะก็รู้สึกว่าซัพพอร์ตกันและกันขออีกนิดนึงค่ะขออีกนิดนึงเรื่องสัญญาช่องขออนุญาตถามแล้วกันมีข่าวแว่วๆมาว่าแบบจะใกล้หมดแล้วเรื่องจริงเป็นยังไงบ้างอ๋อใช่ใช่ก็ใกล้ๆแล้วค่ะใช่ค่ะตอนนี้ที่ได้คุยกับพี่เจอนานก็คุยกันตลอดยิ่งกินข้าวกันตลอดช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้แหละคนจะลุ้นว่าจะไปต่อไหมนั่นนะนั่นนะสิลุ้นต่อไปนะตอนนี้ยังไม่บอกเหลืออีกเท่าไหร่อ่ะคะก็ใกล้ๆละค่ะไม่แน่ใจตัวเลขที่แน่นอนจริงๆเรามีคำตอบในใจเราจะต้องคิดแล้วว่าจะเซ็นต่อหรือว่าจะไปอิสระมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราจะก็คงเป็นเรื่องของงานแหละก็เพราะว่าเราอยู่ตรงนี้ก็เพื่อการทำงานเพราะว่ามันแบบเป็นการทำงานที่เรามีแพชชั่นอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะแต่ว่าผลกว่าผลงานจะออกไปอ่ะมันก็แบบมันคือการทำงานอีกเป็นปีๆเลยต่อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่ามันก็คือความสุขของการทำงานการตัดสินใจอะไรก็คิดๆอยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจริงๆน้ำหนักไปทางไหนเอ่ยต่อหรือต่อยังไงตอนเนี้ยในใจเราน้ำหนักไปทางไหนกันก็น่าเดี๋ยวรอดูจริงๆโตขึ้นแล้วมุมมองการทำงานในวงการบันเทิงมันเปลี่ยนไปยังไงไหมครับเราแล้วการแสดงก็น่าจะเป็นอะไรที่เราพอจะรู้ว่าเราเหมาะหรือไม่เหมาะกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นค่ะเป็นกำลังใจให้แหละยังไงก็อยากทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดตอนนี้มียังไงนะในวันที่ผมตั้งใจเอ็นดูเมเนโอเมาเลยในรอบ8ปีใช่แล้วยังเต้ยค่ะเต้ยก็ตัดสินใจไม่ต่ออะไรอย่างเงี้ยจริงๆเพื่อนมีปัจจัยในการตัดสินใจของเรามีผลกับการตัดสินใจเราไหมแล้วว่าแต่ละเส้นทางแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยรอรุ่นนะรอรุ่นใช่ใช่ค่ะโอเคค่ะ